ในโอกาสที่เดินทางเคลื่อนไปเยี่ยมยามเฮ็ดเบียกอยู่แขวงเบียงจันทน์ในวันที่14ธันวาที่ผ่านมาท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศได้ลงเคลื่อนไปเยี่ยมยามพื้นฐานการผลิตอยู่เมืองพลหงแขวงเบียงจันทน์ในโอกาสที่ท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศได้ลงเคลื่อนไปเยี่ยมยามพื้นฐานการผลิตอยู่เมืองพลหงซึ่งท่านได้เยี่ยมยามฟาร์มเลี้ยงสัตว์คำคูบอนอยู่บ้านพลตองเมืองพลหงแขวงเวียงจันทน์โอกาสดังกล่าวนี้ท่านก็ได้รับฟังการรายงานเวียกงานของเขตกสิกรรมและป่าไม้เมืองพลหงโดยเฉพาะแม่นเวียกงานปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตเป็นอาหารและสินค้าในช่วงปี2022หา2023ซึ่งทั่วเมืองมีเนื้อที่ปลูกพืชทั้งหมด 1,700 กว่าเฮกตาร์เนื้อที่นา 7,600 กว่าเฮกตาร์ในนั้นมีนาวาน 1,100 กว่าเฮกตาร์เนื้อที่นาแสงตามแผนการแม่น 1,500 เฮกตาร์แต่ปฏิบัติได้เกือบ800เฮกตาร์ส่วนกล้วยทั้งหมดมี3บริษัทมาลงทุนในเนื้อที่252เฮกตาร์ส่งเสริมปลูกยางพาราทั่วเมืองมีเนื้อที่ 11,700 เฮกตาร์เวียกงานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ทั่วเมืองพลหงมีฟาร์มเลี้ยงวัวทั้งหมด19ฟาร์มคือฟาร์มเลี้ยงวัว18ฟาร์มและฟาร์มเลี้ยงวัวขุน1ฟาร์มฟาร์มเลี้ยงไก่ซีน21ฟาร์มฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่3ฟาร์มหนองปลามี337หนองเนื้อที่54เฮกตาร์ทั่วเมืองมีโฮงหัวอาหารสัตว์2โฮงงานเนื้อที่ป่าไม้ทั้งหมด 34,000 กว่าเฮกตาร์รวมทั้งดินบุคคลมีชลประทาน20แห่งในนั้นก็ได้รับฟังการรายงานและเสนอต่างๆของฟาร์มคำภูวอนและฟาร์มอื่นๆในข้อยุ่งยากและข้อสะดวกเพื่อหาวิธีแก้ไขในการจัดตั้งปฏิบัติการปลูกการเลี้ยงให้ได้รับผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว้โอกาสนี้ท่านทองลุนศรีสุริตก็ได้แสดงความย่องเยาะชมเชยต่อคงเขตเวียกงานกสิกรรมของเมืองพลหงที่สามารถญาติมาได้ผลงานดีเด่นหลายด้านในการประกอบส่วนปฏิบัติสองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติภายใต้การนำพาของภาคตลอดมาท่านก็ได้เหตุที่ซีน้ำส่งเสริมด้านดีที่เห็นได้ค้นคว้าแก้ไขปัญหาของวงข้างอัตตันให้โรงเรียนเสริมขยายประชาธิปไตยซิดเป็นเจ้าของประชาชนเสื้อสู่แนวคิดหากเสื้อแผงซาดหากบ้านเกิดเมืองนอนนำใช้เทคนิควิชาการเข้าสู่การผลิตยกสูงสมรรถภาพการผลิตผลิตเป็นสินค้าให้ได้หลายและมีหลายประเภทให้ประชาชนมีรายรับหางมีเข้มแข็งเพื่อเป็นการประกอบส่วนเขาในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติก็ดีใจเลยว่าเมืองพลหงมีหลายสิ่งหลายอย่างต่างกับเมืองอื่นในแถบจังจะครบถ้วนพอสมควรแล้วก็ก็มีสื่อเสียงมาแต่ต้นแล้วเมืองพลหงเป็นเมืองหนึ่งของแขวงเวียงจันทน์ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรประชาชนดุมันขยันเพียรทำมาหากินเป็นอูเขาอูป่าเลี้ยงทั้งนครร้องเรียนจันทร์และกระทะอยู่ใกล้เรียนจันทร์ของพวกเขา